ุดในรายการออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นอาชิโมโตะที่เขียนว่าเมย์ตกรอบแรกนะครับแต่ปรากฏว่านัดนี้น้องเมย์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับตกการคะแนนได้อย่างต่อเนื่องก่อนจะชนะไปได้ขาดลอยครับ2-0เกม22-11และ21-10ทำให้น้องเมย์คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นสมัยแรกนะครับและเป็นแชมป์อาชีพรายการที่สุดในชีวิตพร้อมรับเงินรางวัล1,980,000 บาทนะครับขณะเดียวกันน้องเมย์จะขยับจากอันดับ6ขึ้นมาอยู่อันดับ4ของโลกนะครับในการประกาศอันดับนักบอลทั่วโลกสัปดาห์หน้าด้วยนะครับสำหรับน้องเมย์หลังจากนี้จะเดินทางไปยังที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์แต่ว่าน้องเมย์จะลงแข่งขันในประเภททีมเท่านั้นนะครับเนื่องจากช่วงเวลาการแข่งขันในประเภทเดียวคาบเกี่ยวกับที่เธอเซ็นสัญญาอาชีพที่ประเทศจีนกับทีมสโมสรชิงเต่าไว้นะครับ